ฮาร์เดอร์ตำนานใหม่คำเค็มแรงแห้งมากแบบมากดูนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปสติกรุ่นใหม่จาก 4U2 กันรุ่นนี้เนี่ยคำเค็มแรงมากนะคะแล้วก็ราคาดีมากก็เลยคิดว่าเราห่างหายจากการรีวิวลิปของ 4U2 มาพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามีการอัปเดตไปทางเพจทางสตอรี่แต่ว่าในคลิปเนี่ยไม่มีจำได้เลยว่าตั้งแต่แบบ 4U2 แบบเปิดตัวใหม่ๆฉันก็ซื้อรุ่นฮาร์เดอร์ใช่ไหมนานมากแล้วอ่ะมันเป็นตำนานของเขาเป็นรุ่นแมตต์ในตำนานนะคะเขาออกมานี่อาจจะหยิบไม่ครบนะขึ้นมาเลยตอนนี้นะคะเขาออกเป็นรุ่นนี้ออกมานะคะเป็น 4U2 Harder ในส่วนของสีสันแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะถึง15เฉดสีเยอะจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูสิ่งที่เอาเค็มสำหรับรุ่นนี้แกชอบแฮชแท็กอันหนึ่งของเขาก็คือเขาแฮชแท็กว่า Harder ตำนานใหม่สำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นลิปรุ่นแมตต์ในตำนานกลับมาทวงบัลลังก์แล้วก็คือออกทีไรก็หมดเกลี้ยงทุกรอบเลยนะคะตัวนี้นี่คือเนื้อบางเบาไม่ตึงกบสีปากมิดเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายไม่ตกล่องนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่99บาทอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าราคาเต็มเนี่ย229บาทซึ่งควรซื้อถ้าใครที่แบบว่าสนใจในช่วงแบบนี้นะคะโปรโมชั่นก็คือคุ้มกว่ามากๆคำเค็มอีกอย่างหนึ่งก็คือสีชัดติดทนแล้วก็ไม่ติดแมสวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มาลองในเรื่องของแมสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองให้เต็มวันมีการเทสมาก่อนก็คือน่าจะเป็นสีเบอร์1แล้วก็ผสมสีเบอร์10นิดนึงอันนี้ก็คือเป็นปากแก้วณตอนนี้นะคะอันนี้แก้วลองทามาดูเพราะว่าเอาตรงๆยอมรับว่าจำได้ว่าตอนนั้นที่แก้วแบบว่าเริ่มต้นรีวิวใหม่ๆแก้วก็เริ่มจากดิปตัวนี้นะคะแล้วแก้วแอบไม่ชอบเนื้อเท่าไหร่เพราะว่าแห้งมากแบบมากต้องพูดตามตรงนะแต่อันนี้พูดตอนนี้เลยว่ารู้สึกว่าสบายกว่าแล้วก็ความรู้สึกไม่แห้งเท่าจำได้จำความได้ตอนนั้นสำหรับในคลิปนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำการทดลองแล้วก็รีวิวกันเต็มๆนะคะก็คือพาร์ทแรกก็จะเป็นการทาทั้ง15สีให้ดูนะคะว่าสีผิวโทนประมาณแก้วเนี่ยก็คือ NC ประมาณ 30-35 เนี่ยทาออกมาแล้วสีพื้นป่าแล้วก็การแบบขับผิวต่างๆเป็นยังไงนะคะกับ15เบอร์ลองพรุ่งนี้ทาแบบ1สีทั้งวันในการทดลองไม่ติดแม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้อีกพาร์ทหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น2สิ่งที่แก้วคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้อยากดูกันนะคะการทาสีบนปากเนี่ยสีจะแตกต่างกันออกไปนะคะมันแล้วแต่สกินโทนพื้นปากแล้วก็แสงต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักแต่ก็พยายามจัดแสงให้ตรงกับสีผิวแก้วมากที่สุดให้มันไม่เพี้ยนจนเกินไปนะคะก็เต็มที่นะคะไปดูสวอททั้ง15สีกันเลยค่ะ When I wake up I feel cozy yeah Can you hold up Don't need no coffee yet I've got no makeup How do you look so fine Bust up bust upDid I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm no waste of time. In the bathtub, we don't gotta rush no. Never gonna rush no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.Up. Let me know if you ever think that I am being too much. You
me fell in love. Even though I own us up, let me know if you ever think that I am in show. Just stay a minute, another minute.ไปดูสวอตครบ10 5 4มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมบอกเลยว่าหนักหน่วงพอสมควรค่ะคุณขาคุณเธอทั้งหลาย10 5 4ผ่านไปนะคะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะลบยากกว่าแบบสีที่เคยสวอตอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแมตต์มากๆก็เอาเรื่องอยู่ดูจากสภาพหน้าตาตอนลบก็คือรู้เรื่องจริงๆอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์ใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยลองบอกกันหน่อยว่าแก้วเนี่ยเหมาะกับสีเบอร์ไหนคือส่วนตัวเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเม้นมาเลือกมาสัก 2-3 สีอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยแก้วทาสีไหนแล้วขึ้นเอออย่างงี้ดีกว่าขึ้นกล้องง่ายๆว่า 3-5 นาทีเนี่ยเขาก็จะแมตต์ไปเลยอ่ะฉันยอมลงทุนเสื้อดูนะเรื่องจริงเวอร์น่าจะรู้คำตอบพรุ่งนี้แต่ส่วนตัวแก้วรู้สึกว่าอยากจะลองเทสให้ดูอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อแบบว่าจะได้แบบเทสจริงจังในเรื่องของการกินอะไรด้วยเพราะว่าแก้วคิดว่าอันนี้เดาก่อนนะกินก็น่าจะหลุดแก้วชอบแพ็กเกจให้ดูชัดๆไม่รู้จะเห็นไหมคือเขาปั๊มนูนนะทุกคนตรงชื่อรุ่นอะแล้วก็ตรงชื่อแบรนด์ตรงนี้ด้วยแกรู้สึกว่าทำให้ตัวแท่งอะดูแบบดูดีขึ้นมากๆนะปั๊มนูนพอจับไปแล้วเราจะรู้สึกเลยอะเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาอันนี้ก็คือทั้ง15สีที่เราทากันไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้จัดเผาจัดผมนะคะลากันวันนี้ไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะมาพบกันวันต่อมานะคะวันนี้จะทาแล้วก็ทดสอบกันแบบที่ไม่แต่งหน้าและกันเพราะวันนี้กิจกรรมแก้วไม่ได้ไปไหนมากนะแต่ก็คือจะทาแล้วก็จะใส่หน้ากากอยู่บ้านนะคะประมาณนั้นเพื่อทดสอบและกันเนาะนี่วันนี้ก็เลยจะใช้สีแบบซอฟๆเบาๆเป็นเบอร์03นะคะทากันเลยอาจจะขอเติมเบอร์13หน่อยถึงน่าจะไม่ได้แต่งแต่คือปากแบบเด่นมากสีเข้มๆข้างในหน่อยให้ดูไล่เฉดส่วนตัวแก้วชอบเบอร์13ด้วยนะอุ๊ยแอบพูดไปแล้วอ่ะโอเคนะคะสีที่ได้ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปหาแสงกันเนาะและนี่คือสีปากที่โดนแสงเป็นแสงธรรมชาติจากแบบประตูหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้2 4เบอร์3แล้วก็เบอร์13เนาะสวยนะก็คือจากทาตรงเมื่อกี้เดินมาตรงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วแล้วเดี๋ยวเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบกันได้เลยค่ะมาค่ะสิ่งแรกที่เราจะลองนะคะก็คือติดหลอดไหมอันนี้ก็พักนึงแล้วนะThis is amazing ในความรู้สึกแก้วคือเราจะไม่ได้ความแบบสบายปากเหมือนเราทาพวกลิปที่มันเป็นฉ่ำๆมันก็จะไม่ตึงแต่ลิปแมตต์อ่ะเขาก็จะเป็นโหมดของลิปแมตต์ใช่ไหมถ้าใครชอบก็คือจะชอบไปเลยถ้าใครไม่ก็คือจะไม่เลยสำหรับแก้วเนี่ยครั้งแรกที่แก้วเคยลองฮาร์ดเดอร์อ่ะแก้วรู้สึกว่ามันแบบมันแห้งไปแต่อันเนี้ยแก้วรู้สึกว่าสบายกว่ามากๆอันนี้ก็คือความรู้สึกของแก้วนะคะแล้วคือหลอดไม่ติดหลอดได้หน้ากากมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้ากากสีขาวแบบนี้อันนี้ก็คือให้มันติดปากไปเลยเรียบร้อยนะคะก็คือจะใส่ประมาณนี้ให้เต็มที่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแก้วก็จะไปทำงานอื่นต่อแล้วคือวันนี้ไม่ได้ทำงานแบบต้องใช้หน้าขนาดนั้นก็เลยจะไม่ขอแต่งหน้านะคะไปตัดคลิปนั่นเองก็เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันวันนี้สำหรับลิปเนาะก็เน้นที่ลิปอย่างเดียวกำลังทำหน้าปก Walk Matte 2021อยู่นะคะใครที่ชอบดู Walk แบบยาวๆไปดูที่ช่องแก้ว Walk ได้ตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงกว่าคือมันเกิน2ชั่วโมงมาไกลมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้วเพิ่งตัดคลิปเสร็จแล้วก็เลยจะมาแวบช่วงเวลาที่เรากำลังจะลงคลิปนะคะมาดูกันมีเปิดนะเปิดแบบกินชากินน้ำอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือสิ่งที่ได้ติดนะเนี่ย
เห็นไหมมีประมาณนี้แก้วรู้เหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงติดเหตุผลเพราะว่าที่บอกว่าแก้วเปิดมากินชากินน้ำใช่ไหมก็คือถ้าปากเราอ่ะมันเหมือนแบบเปียกหน่อยอ่ะมันก็จะแบบติดได้แต่ก็คือปกติแล้วเขาจะแมตแบบแมตสนิทไปเลยอ่ะเนี่ยเห็นนะแต่เวลาพอเราแบบกินน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเปียกๆก็นิดหนึ่งที่ติดเข้าไปนะคะนี่ถอดแล้วก็เดี๋ยวรอกินข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาสรุปกันว่าหลุดน้อยหลุดมากยังไง5ชั่วโมงนะคะที่เราใส่หน้ากากไปถ้าใครที่ใส่หน้ากากแล้วไม่กินอะไรเลยอ่ะคิดว่าไม่ติดแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้ากินอย่างเงี้ยปากแฉะปากอะไรอย่างงี้ปากแฉะวะปากแบบมีความเปียกนิดนึงก็น่าจะติดนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาจะ3ทุ่มแล้วเรามาดูผลลัพธ์นะคะอันนี้คือจะใช้แสงจากกล้องโทรศัพท์ช่วยให้เห็นอันนี้คือกินไปแล้วนะคะก็หลุดไปประมาณนี้เลยขอบนอกๆเนี่ยยังมีอยู่นะตอนนี้นะคะปากแก้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณแบบ 70-60% ได้เลยนะคะปกติถ้าลิปทั่วไปที่เขาไม่ได้เคลมในเรื่องของการแบบไม่ติดแมสติดทนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหลุดนะเวลากินก็คือจะไปหมดเลยยิ่งเจอกินอะไรมันๆหรืออะไรเงี้ยก็คือบ่อไม่มีเหลือนะคะต้องเติมแต่อันเนี้ยก็คือเหลือเยอะอันนี้ก็ถือว่าทำตามคำเคลมได้เกือบแบบ 100% นะอาจจะมีนิดหน่อยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ติดเลยแบบamazing อันนั้นอาจจะต้องเป็นกาวติดที่ปากแล้ว มันก็คือแบบมันบ่ได้นะก็คือมันก็เกินไปแต่ว่าเนี้ยก็คือ 90% ตามคำเคมของเขาเลยนะคะก็ลองไปเลือกกันดูว่าชอบสีไหนและราคาถูกมากวันนี้ก็คิดว่าจะเต็มหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะในการตัดสินใจเลือกลิปสติกของ For You Too รุ่นนี้วันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ขออภัยที่อยู่ในชุดนอนทั้งวันนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย